สนใจอุปกรณ์ดำน้ำยิงปลาคุณภาพแบรนด์ชั้นนำจากต่างประเทศร้าน RKK Spear Fishing สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดกับทางร้านได้ที่ลิงก์รายละเอียดด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้มาดำน้ำเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับสวิม่า75แว่นตาสวิม่าเหมือนกันครับนี่เตรียมอุปกรณ์เดี๋ยวเจอกันบรรยากาศใต้น้ำนะครับ
ไกลลองยิงครับไม่โดนThank you.
ากครับพร้อมยากพร้อมยากเกาออกไงวะเนี่ยเจอปลาตะเพียนใหญ่ครับตัวนี้2โลกว่าครับคอยดูนะครับนี่นี่ครับแอบคิดว่าไม่โดนครับแต่โดนนะครับตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่หลุดเฮ้ยดูกันยิงไกลครับลูกตกก่อนลอดตูดไปเลยครับมาดูตัวนี้ตัวนี้ผมว่ายมานี่ไกลนานแล้วนะครับจนหมดกั้นแล้วนะครับเลยอึดกอก2แล้วยิงครับไม่โดนเหมือนกันครับดูเหมือนใกล้แต่ไกลนะครับเนี่ยนี่ตัวนี้ก็จะเอ๋เลยแต่ก็ไม่ยิงครับไม่รู้คิดอะไรอยู่ตัวนี้มี2ตัวนะครับอยู่ตรงสาลาอีกตัวหนึ่งหันไปลังเลครับก็เลยยิงตัวไกล no! ไม่โดนครับ นี่ก็มาอยู่ด้วยกันละไปเรียบร้อยตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันครับขึ้นจากน้ำแล้วครับนี่ผลงานวันนี้ครับสวีบ้า75ครับฉมวกสวีบ้า75นะครับผลงานเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้จะทำยำปลาชะโดทอดกรอบครับวันนี้เราหั่นเป็นชิ้นมาแล้วครับ1ถ้วยน้ำตาลปี๊บครับหนึ่งช้อนน้ำปลาปลาสีเลยแล้วก็มะนาวครับแล้วก็มาละลายน้ำตาลกันครับนี่ละลายเสร็จแล้วอ
ปลาที่ทอดไว้ครับโอ้ยครับเสียงปลาน่าจะฟันหักโอ้ยน้ำยำหายหมดเลยแล้วก็ต้นหอมบักชีเม็ดมะม่วงเรียบร้อยน่าทานไหมครับนี่ครับนี่ครับชะโดทอดกรอบครับแล้วผมก็มายำหลายคนจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินมั่งจะทำแต่ปลาส้มปลาเค็มนี่ครับปลาชะโดคั่วพริกเกลือปลาชะโดยำปลาชะโดทอดแล้วทำอะไรได้ทุกอย่างเลยครับนี่ครับกรอบครับกินกับข้าวก็ได้กับแกงก็ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ